คือวันนี้อยากจะขออนุญาตพูดถึงคุณยิ่งลักษณ์นายกรัฐมนตรีแล้วก็คุณกิติรัตน์ ณรนองรองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแล้วก็วันนี้อยากจะตั้งคำถามเลยค่ะคือเท่าที่เห็นภาพบรรยากาศนะคะในการไปครม.สัญจรที่ภาคอีสานแล้วเนี่ยดิฉันก็ขออนุญาตตั้งข้อสังเกตว่าทั้งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนอมแนมมาตลอด2ปีและเป็นเช่นนั้นจริงใช่ไหมที่ทำให้ไร้ประสิทธิภาพและศักยภาพในการบริหารเรื่องของภาวะเศรษฐกิจจนค่าครองชีพแพงทั้งแผ่นดินแล้วก็ฉุดไม่อยู่ปัจจุบันนี้เป็นที่ชัดเจนแล้วนะคะว่ารอบ2ปีปัจจุบันนี้กลไกของรัฐนะคะอยากจะเตือนไปยังพี่น้องประชาชนทุกๆคนด้วยว่ากลไกของรัฐปัจจุบันไม่สามารถที่จะช่วยสภาวะสถานการณ์แพงทั้งแผ่นดินของประเทศเราได้แล้วในขณะนี้เพราะไม่ว่าจะเป็นการบริโภคการลงทุนการส่งออกการลงทุนของภาครัฐอยู่ในมือของนางสาวยิ่งลักษณ์และรัฐมนตรีคลังชื่อกิติรัตน์ทุกอย่างล้มเหลวด้วยน้ำมือของพวกเขาและนโยบายประชานิยมขณะที่ปัจจุบันที่ฉันทราบว่านายกรัฐมนตรีได้หันมาควักเงินจากธนาคารออมสินของเด็กเอาไปใช้ในโครงการประชานิยมแล้ว 100,000 ล้านบาทและทำท่าว่าเมื่อหันไปทางไหนไม่ได้เงินก็จะควักอีกสิ่งเหล่านี้ขออนุญาตให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคลังตอบพี่น้องประชาชนโดยเริ่มจากคำถามของดิฉันนะคะนอกจากกลไกของรัฐจะหมดศักยภาพในการที่จะกู้ภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันนี้นะคะธนาคารของรัฐทั้งหมด6ธนาคารด้วยน้ำมือของรัฐมนตรีคลังคนปัจจุบันเช่นเดียวกันนะคะขาดความใส่ใจจนกระทั่งเกิดปัญหาสภาพคล่องในแต่ละธนาคารและปัจจุบันนี้พี่น้องประชาชนนักลงทุนไม่ว่าจะเป็นขนาดใดเกิดความไม่สะดวกและขาดสภาพที่ไม่คล่องมากมายนักในการที่จะไปกู้เงินธนาคารของรัฐเหมือนอย่างเคยดิฉันขออนุญาตไล่ในแต่ละธนาคารถึงสภาพที่มีปัญหาแล้วก็มีทีท่าว่ารัฐมนตรีคลังและก็รัฐบาลชุดนี้จะไม่สามารถที่จะกอบกู้ได้อันที่หนึ่งธนาคาร SME หรือว่า SME Bank นะคะธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยจริงๆจะต้องดูแลผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมทั้งหมดนะคะ2ล้าน4แสนรายทั่วประเทศปัจจุบันเฉพาะที่จะดูแลตัวเองก็ลำบากมากนะคะเพราะปัจจุบันนี้ SME Bank มีปัญหาหนี้เสียกว่า 30,000 ล้านบาทและก็ในรอบเวลา2ปีไม่มีกรรมการผู้จัดการในการที่จะมาดูแลผลักดันและขณะเดียวกันปัจจุบันนี้นะคะธนาคารนี้ก็ได้รับผลกระทบอย่างมากจากกรณีเรื่องการขึ้นค่าแรง300บาทแล้วก็ยอดสินเชื่อที่มีการอนุมัติจริงๆเฉพาะรอบ2ปีที่ผ่านมาเนี่ยหลักพันล้านบาทเท่านั้นเองเพราะส่วนอื่นๆนั้นเนี่ยก็เป็นยอดที่มีคนทยอยย้ายนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถือได้ว่ารัฐมนตรีคลังและรัฐบาลชุดนี้ละเลยเพิกเฉยจนกระทั่งสภาพของธนาคารนี้เนี่ยเป็นอย่างที่เห็นอันที่สองคือธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยหรือไอแบงก์ปัจจุบันอย่างที่เห็นนะคะว่าก็จ่อที่จะพังเพราะหนี้เสียร่วม 3.9 หมื่นล้านบาทอันนี้ก็เป็นผลมาจากที่กระทรวงการคลังในฐานะที่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ละเลยในการที่จะกำกับนโยบายอย่างจริงจังแล้วก็ล่าสุดกรรมการผู้จัดการคนสุดท้ายก็เพิ่งจะลาออกไปและปัจจุบันก็เกิดสภาพปล่อยสินเชื่อไม่ได้ค่ะอันที่3ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์หรือธกส.รัฐบาลดึงเงินไปช่วยโครงการจำนำข้าวทุกเมล็ดแบบเต็มเม็ดผลก็คือปัจจุบันนี้สภาพธนาคารธกส.ของพี่น้องชาวไร่ชาวนาเงินไปดูแลโครงการข้าวแล้วนะคะจำนวนทั้งสิ้น 2.6 แสนล้านบาทโดยที่รัฐบาลไม่สามารถนำเงินจากโครงการกลับมาคืนธนาคารได้ตามกำหนดสรุปก็คือว่าสภาพคล่องของธกส.ที่เอาไปปล่อยกู้เพื่อโครงการประชานิยมเฉพาะลูกค้าเกษตรกรกลุ่มนี้เนี่ยนะคะก็คือทำให้ลูกค้าเกษตรกรกลุ่มอื่นๆที่ไม่ใช่คนปลูกข้าวก็เกิดการสะดุดแล้วก็การกู้ก็มีปัญหา
ธนาคารที่4คือธนาคารทอสหรือว่าธนาคารอาคารสงเคราะห์ปัจจุบันนี้ก็สภาพน่าจะเดี้ยงจากโครงการรถคันแรกเพราะส่งผลกระทบให้คนหมดเครดิตในการที่จะไปกู้มาซื้อบ้านเพราะฉะนั้นธนาคารทอสก็เกิดสภาพที่ทำให้ผู้กู้ที่จะซื้อกู้ซื้อบ้านนะคะหายไปจากระบบอันที่5คือธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยหรือ Exim Bank ปล่อยกู้ไม่ได้มากเพราะว่าการส่งออกยังหดตัวตามแล้วก็มีการชะลอตัวของทั้งเศรษฐกิจโลกแล้วก็การบริหารจัดการของนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีคลังอันที่6ก็คือธนาคารออมสินสุดท้ายนี้คือน่าตกใจมากแม้ว่าธนาคารออมสินตอนนี้เหลือเพียงธนาคารเดียวที่อยู่ในสภาพที่แข็งแรงกว่าคนอื่นแต่วันนี้นะคะธนาคารออมสินถูกรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ควักเงินของเด็กออกไปแล้วดูดเงินจากสภาพคล่องของธนาคารเด็กเอาไปเพื่อปกโครงการประชานิยมทักษิณคิดเพื่อไทยทำปัจจุบันนี้ธนาคารออมสินปล่อยกู้นะคะให้กับธนาคารทกสเพื่อเอาไปปล่อยโครงการจำนำข้าวกว่า100,000,000 บาทแถมยังจะให้ทางธนาคารออมสินเนี่ยนะคะเข้าประมูลพันธบัตรโครงการน้ำร่วม200,000,000 บาทนี่คือสิ่งที่รัฐบาลยิ่งลักษณ์และก็รัฐมนตรีคลังคนนี้กำลังย่ำยีธนาคารกระปุกออมสินของเด็กดิฉันถามว่าการล้วงกระปุกออมสินของเด็กเอาเงินเด็กออกไปใช้จะเอามาคืนเมื่อไหร่และคืนยังไงตลอดระยะเวลา2 ปีรัฐบาลชุดนี้ไร้ความสามารถขนาดนี้แล้วและจะอยู่ต่อไปเพื่อถึงขนาดจะต้องทุบกระปุกเด็กหรือไม่จะเหลือเงินไว้ให้เด็กหรือเปล่าอนาถาถึงขนาดที่ต้องมาควักเงินของเด็กออกไปใช้เพราะฉะนั้นการอยู่ต่อของรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์แม้แต่ก้าวเดียวหรือวันเดียวก็เสี่ยงมากกับการที่กระปุกออมสินจะแตกเช่นนี้แล้วดิฉันก็อยากจะเรียกร้องว่าพ่อแม่พี่น้องผู้ปกครองและพนักงานออมสินรวมทั้งประชาชนคนอื่นๆจะยอมปล่อยให้คุณยิ่งลักษณ์และรัฐบาลชุดนี้ล้วงเงินเด็กทุบกระปุกเด็กอีกต่อไปหรือไม่และก็ยังไงทั้งหมดนี้นะคะดิฉันขออนุญาตรายงานว่าสามารถตรวจสอบได้จากทุกธนาคารทุกสภาพคล่องของธนาคารและสามารถตรวจสอบการรายงานในที่ประชุมของกระทรวงการคลังและสามารถที่จะตรวจสอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังตลอดระยะเวลา2ปีรัฐบาลชุดนี้นอกจากจะเป็นนอมินีในทุกเรื่องของคุณทักษิณแล้วพฤติการพฤติกรรมทั้งหมดของคุณยิ่งลักษณ์และรัฐบาลชุดนี้ลอกเลียนแบบคุณทักษิณกรณีใช้เงินของธนาคารรัฐอย่างไม่มีผิดคุณทักษิณเคยใช้ SME Bank คุณทักษิณเคยใช้Exim Bank คุณทักษิณเคยกู้เงินธนาคารกรุงไทยคุณทักษิณเคยใช้ในรูปแบบต่างๆหลายรูปแบบจนกระทั่งโดนคดีอาญาในกรณีอีกหลายๆกรณีอย่างที่มีหมายจับออกไปก่อนหน้านี้เพราะฉะนั้นดิฉันอยากจะเตือนคุณยิ่งลักษณ์คุณกิติรัตน์ว่าสภาพที่เห็นปัจจุบันนี้เนี่ยถ้าหากคุณไม่หยุดประชานิยมแน่นอนว่ามีแนวโน้มที่คุณจะทุบกระปุกออมสินของเด็กแล้วถ้าเกิดคุณไม่หยุดประชานิยมแสดงให้เห็นเลยว่าศักยภาพและความสามารถของคุณไม่มีใครสามารถที่จะรอให้คุณมีฝีมืออีกต่อไปแล้วเพราะฉะนั้นจึงอยากจะติ่งเตือนและทั้งหมดนี้เนี่ยนะคะที่ฉันอยากจะตั้งคำถามไปที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้ออกมาชี้แจงแล้วก็ให้ออกมาอธิบายรวมทั้งให้ออกมาแสดงวิสัยทัศน์ในการที่จะบริหารจัดการหรือแก้ไขปัญหาสภาพคล่องของธนาคารแห่งรัฐทั้งหมดเนี่ยด้วยค่ะทั้งหมดนี้ก็มีเท่านี้ค่ะภาพที่จะบอกจะประกอบข่าวเมื่อสักครู่นี้คือภาพนี้คือดิฉันจะตั้งใจจะบอกว่าคือสภาพที่ดิฉันเห็นไปในการไปประชานิยมที่2จังหวัดในพื้นที่ภาคอีสานเนี่ยชัดเลยนะคะว่ารัฐมนตรีคลังก็มัวแต่เอาใจนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีก็มัวแต่หน่องแหนมทั้งสองคนนี้สรุปแล้วหน่องแหนมพอกันต่างเตี้ยอุ้มค่อมต่างคนต่างไม่มีความสามารถวันๆเอาลักษณะเอาใจกันแบบนี้ขอโชว์สวยขอยิ้มอย่างเดียว
แล้วก็ตอบคำถามไม่ได้เลยสักอย่างหนึ่งตอนแรกดิฉันก็คิดว่าคุณรัฐมนตรีคลังจะฉลาดเฉลียวมากไปกว่าแต่ปรากฏว่าเห็นสภาพ2วันแล้วพอกันสรุปแล้วก็เลยอยากจะสะท้อนว่า2ปีเกิดสภาพหน่อมแน้มเช่นนี้ของผู้หญิงผู้ชายที่มีอำนาจในการบริหารจัดการสภาวะเศรษฐกิจของประเทศที่สุดแล้วเนี่ยจนสะท้อนให้เห็นถึงเรื่องทั้งหมดที่ดิฉันเล่ามาเมื่อสักครู่ขอบคุณค่ะครับก็ต่อเนื่องนะฮะมาที่ผมวันนี้ผมอยากฝากหนึ่งเรื่องครับผมก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับข้าวเน่าครับก็สืบเนื่องมาจากการที่มีการค้นพบหลักฐานหลายครั้งนะครับว่ามีข้าวเน่าปรากฏอยู่ตามพื้นที่ต่างๆมีข้าวเน่าปรากฏอยู่ในโกดังปรากฏอยู่ในโรงสีมีข้าวเน่าปรากฏอยู่ในร้านค้าโชว์หวยโชว์สวยมีข้าวเน่าอยู่ในมือของประชาชนหลายคนที่ซื้อข้าวถุงไปบริโภคเนี่ยนะฮะหลังจากนั้นประมาณสักเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาสืบเนื่องจนถึงเมื่อวานนี้นำโดยนายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรครับได้มีการออกมาแถลงข่าวเพื่อแก้เกี่ยวกับปัญหานี้นายกรัฐมนตรีรวมถึงรัฐมนตรีนิวัฒน์ธำรงบุญทรงไพศาลรวมถึงโฆษกพรรคเพื่อไทยได้ออกมาแถลงข่าวในเชิงข่มขู่ประชาชนข่มขู่พี่น้องสื่อมวลชนหรือใครก็ตามที่รัฐบาลนั้นเชื่อว่าคนเหล่านั้นปล่อยข่าวลือเรื่องข้าวเน่าออกมาข่มขู่ว่าจะมีการจับกุมดำเนินคดีตามกฎหมายครับหลังจากที่ปรากฏข่าวคราวเรื่องนี้ออกไปเมื่อวานนี้ท่านผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็ได้ออกมาพูดถึงกรณีนี้แล้วก็เตือนรัฐบาลว่าการที่นายกออกมาขู่ว่าจะดำเนินคดีกับคนที่พูดเรื่องข้าวเน่าหยุดปัญหาเรื่องคุณภาพข้าวไม่ได้ปัญหาไม่ได้หายไปจากการหยุดพูดแต่ว่าต้องแก้ที่ให้คนสร้างปัญหานั้นหยุดทำนี่คือความเป็นห่วงแล้วก็ความกังวลของคุณอภิสิทธิ์ต่อประเด็นเกี่ยวกับเรื่องที่รัฐบาลจะออกมาใช้อำนาจในการจับกุมและดำเนินคดีกับผู้ที่ปล่อยข่าวเรื่องข้าวเน่าพรรคประชาธิปัตย์ยืนยันตรงนี้อีกครั้งผ่านท่านสื่อมวลชนครับว่าข่าวทุกข่าวที่รัฐบาลเชื่อว่าเป็นข่าวลือนั้นเป็นข่าวจริงนายกรัฐมนตรีจะต้องแยกให้ออกระหว่างข่าวจริงหรือข่าวลือบ้านเมืองไทยตอนนี้แปลกครับขอเรียนทุกท่านแบบนี้ว่าเมื่อใดก็ตามที่ฝ่ายค้านเมื่อใดก็ตามที่สื่อมวลชนหรือเมื่อใดก็ตามที่ประชาชนมีหลักฐานที่เป็นหลักฐานจริงครับบ่งบอกว่ารัฐบาลนั้นกำลังมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของนโยบายจำนำข้าววิธีการแก้ของรัฐบาลนั้นทำได้อย่างเดียวและง่ายมากง่ายเกินไปและไม่มีน้ำหนักเพียงพอฮะนั่นคือออกมาแถลงข่าวหรือให้สัมภาษณ์บอกว่าไอ้หลักฐานต่างๆที่นำออกมาโชว์นั้นมันเป็นหลักฐานเท็จเป็นเรื่องของข่าวลือโดยไม่ได้มีหลักฐานอื่นๆประกอบว่าสิ่งที่ฝ่ายตรงข้ามโจมตีรัฐบาลนั้นท่านมีหลักฐานอะไรจะมาเปิดโปงว่าข่าวนั้นเป็นข่าวลือท่านมีหลักฐานอะไรว่าข้าวมันไม่เน่าจริงๆต้องมีหลักฐานมากกว่าการออกมาตั้งโต๊ะแถลงครับว่านั่นเป็นเพียงแค่ข่าวลือและนอกเหนือจากนั้นครับวันนี้อยากจะมาสื่อสารไปยังประชาชนทุกท่านว่าอย่าเกรงกลัวการที่เราจะร่วมกันเป็นประชาชนที่มีคุณภาพในระบอบประชาธิปไตยด้วยการร่วมกันตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลขั้นตอนเป็นแบบนี้ครับเราอยากจะเรียกร้องให้ท่านนายกรัฐมนตรีหากท่านนั้นออกมาขู่ประชาชนว่าจะฟ้องขอให้ท่านดำเนินการทันทีครับอย่าได้รอช้าและเราขอบอกไปยังประชาชนทุกท่านว่าท่านอย่ากลัวกระบวนการในการขู่ของรัฐบาลเพราะเมื่อใดก็ตามที่มีการแจ้งความดำเนินคดีเรื่องไม่จบที่ตำรวจฮะเรื่องจะต้องผ่านตำรวจพนักงานสอบสวนไปที่อัยการและจากนั้นไปที่ศาลจากคำกล่าวอ้างของนายตำรวจใหญ่บางท่านที่บอกว่าการจับกุมดำเนินคดีประชาชนนั้นตำรวจสามารถไปจับกุมท่านยัดเข้าคุกได้เลยนั่นเป็นคำกล่าวอ้างที่ไม่จริงนะฮะนั่นเป็นเพียงแค่คำขู่เท่านั้นจะต้องผ่านชั้นพนักงานสอบสวนอัยการไปที่ศาลและทันทีที่มีการดำเนินคดีต่อประชาชนต่อฝ่ายค้านหรือต่อท่านสื่อมวลชนครับ
จำเลยในคดีนั้นสามารถที่จะระบุไปในบัญชีพยานอ้างอิงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตราที่88เรียกพยานบุคคลพยานเอกสารและหลักฐานออกมาได้นั่นหมายความว่าจำเลยนั้นสามารถที่จะระบุไปในบัญชีพยานว่าอยากจะให้ท่านนายกรัฐมนตรีอยากจะให้รองนายกรัฐมนตรีอยากจะให้ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมาชี้แจงต่อหน้าศาลและนอกเหนือจากนั้นครับหากศาลท่านมีหมายเรียกพยานบุคคลพยานเอกสารหลักฐานต่างๆหากเจ้าหน้าที่รัฐไม่ว่าจะอยู่ในระดับใดขัดขืนคำสั่งศาลท่านก็จะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา170เพราะฉะนั้นที่ผมมาแถลงในวันนี้ผมกำลังต้องการที่จะย้ำอีกครั้งว่าเรียกร้องให้รัฐบาลนั้นถ้าท่านอยากจะฟ้องขอให้ฟ้องขอให้แจ้งความดำเนินคดีได้เลยเนื่องจากในกระบวนการของการแจ้งความดำเนินคดีนั้นจะเป็นสภาพบังคับทำให้ท่านนั้นไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงกระบวนการตรวจสอบได้อีกต่อไปครับผมเปรียบเทียบให้เห็นภาพแบบนี้ฮะที่ผ่านมานั้นไม่ว่าจะเป็นในชั้นของกรรมาธิการไม่ว่าจะเป็นในชั้นขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญในการที่จะเรียกบุคคลหรือว่าเรียกเอกสารเกี่ยวกับเรื่องของการทุจริตจำนำข้าวมาตรวจสอบรัฐบาลปฏิเสธเกือบทุกครั้งรัฐบาลส่งหลักฐานมาไม่ครบรัฐบาลไม่ส่งบุคคลที่มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบจริงๆมาชี้แจงต่อกรรมาธิการมาชี้แจงต่อปปช.เพราะฉะนั้นเรียกร้องอีกครั้งและย้ำอีกครั้งครับว่าหากท่านต้องการแจ้งความดำเนินคดีกับคนที่ท่านเชื่อว่าปล่อยข่าวลือเรื่องข้าวเน่าขอให้ท่านดำเนินการเลยขอให้ท่านดำเนินการอย่ารอช้าและก็ขอให้ท่านนายกรัฐมนตรีนั้นเป็นผู้ที่จะแจ้งความดำเนินคดีเอาผิดด้วยตัวของท่านเองครับท่านจะได้เป็นคนที่ถูกระบุอยู่ในรายชื่อของบัญชีพยานและจะต้องไปศาลให้ปากคำเราอยากจะเห็นวันนั้นนะวันที่นายกรัฐมนตรีนั้นต้องไปชี้แจงต่อศาลด้วยตัวของท่านเองแล้วเราจะได้ดูกันว่าหลักฐานต่างๆที่รัฐบาลพยายามปกปิดเกี่ยวกับเรื่องของการทุจริตจำนำข้าวนั้นถ้าศาลเรียกไปแล้วท่านยังจะกล้าที่จะเอาหลักฐานปลอมไปยื่นต่อศาลหรือไม่เพราะโทษทางอาญารอท่านอยู่เพราะฉะนั้นเรียกร้องอีกครั้งว่าขอให้ท่านฟ้องร้องเลยครับไม่ว่าจะเป็นฟ้องร้องคุณตาคุณยายที่ขอนแก่นที่เจอข้าวมีกลิ่นไม่ว่าจะเป็นฟ้องร้องข้าวเน่าที่จังหวัดพังงาไม่ว่าจะเป็นฟ้องเจ้าของแมวที่ไปตายในโกดังขอให้ท่านฟ้องได้เลยฮะและสุดท้ายแล้วครับก็ขอประกาศไปยังประชาชนทุกท่านครับพรรคประชาธิปัตย์นั้นจะเดินหน้าตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องของข้าวเน่าและทุกกระบวนการในการทุจริตจำนำข้าวต่อไปและขอให้ประชาชนนั้นอย่าได้กลัวคำขู่ของรัฐบาลในการที่จะแจ้งความจับท่านขอให้ท่านร่วมมือกับเราในการที่จะตรวจสอบโครงการรับจำนำข้าวต่อไปโดยไม่หวั่นเกรงกับพยานอันตรายใดๆครับก็ประเด็นที่จะฝากวันนี้มีเท่านี้ครับมีคำถามไหมคะท่านผู้สมัครขออนุญาตเพิ่มเติมประเด็นเรื่องสภาการเมืองนิดนึงนะคะอีกประเด็นนึงนิดนึงค่ะเรื่องคลิปถังเช่าแล้วก็กรณีของการผลักดันพรบนิรโทษกรรมเข้าสู่ที่ประชุมสภาการเมืองคืองี้ค่ะล่าสุดนั้นเนี่ยมีความเคลื่อนไหวที่ไม่ค่อยชอบมาพากลนักหลังจากแผนหนูช่วยราชสีเผยแพร่ออกมาเป็นคลิปแล้วก็ระหว่างนี้เนี่ยนะคะก็สอดคล้องกับเรื่องความไม่สบายใจของนายทหารระดับกลางนะคะจำนวนหนึ่งซึ่งก็เป็นระดับผู้พันอะไรต่างๆนะคะที่เขามีการวิพากษ์วิจารณ์กันแล้วก็รู้สึกไม่สบายใจเพราะกล่าวถึงกรณีนี้เนี่ยน่าจะมีความพยายามที่จะเสนอพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมเข้าสู่ในที่ประชุมสภากลาโหมโดยอ้างว่าจะเป็นเรื่องความมั่นคงสงบเรียบร้อยของประเทศชาติดิฉันขออนุญาตฝากเรื่องนี้ไปถึงท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะคะว่าอย่าทะเลทะล่าเสนอเข้าไปพอถ้าเกิดคุณยิ่งลักษณ์ไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับข้อกฎหมายหรือว่าข้อบัญญัติต่างๆของงานทางด้านความมั่นคงและสภากลาโหมก็อยากให้ฟังจากที่ดิฉันจะขออนุญาตเตือนคุณยิ่งลักษณ์ณเวลานี้นะคะคือกรณีที่จะมีการผลักดันเรื่องลักษณะนี้เข้าไปสู่
ที่ประชุมสภากลาโหมโดยอ้างว่าเป็นเรื่องของความสงบเรียบร้อยนั้นจริงๆผู้เชี่ยวชาญยืนยันนะว่าไม่สามารถที่จะทำได้เพราะเรื่องที่จะเสนอเข้าสู่ที่ประชุมสภากลาโหมตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมปี2551ซึ่งทันสมัยที่สุดแล้วเนี่ยนะคะในมาตรา43บอกไว้ว่าในการดำเนินการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจะต้องมีธรรมเนียมปฏิบัติดังต่อไปนี้นะคะก็คือว่าเรื่องที่จะเข้าจะต้องเป็นไปตามมติสภากลาโหมประกอบด้วย6ข้ออันที่1คือนโยบายด้านการทหารเท่านั้นอันที่2คือนโยบายด้านระดมสภากำลังเพื่อการทหารเท่านั้นอันที่3ก็คือนโยบายการปกครองและการบังคับบัญชาภายในกระทรวงกลาโหมเท่านั้น Hello. อันที่4การพิจารณางบประมาณทางการทหารและการแบ่งสรรงบประมาณของกระทรวงกลาโหมเท่านั้นอันที่5การพิจารณาร่างกฎหมายที่เกี่ยวกับทหารเท่านั้นอันที่6อันนี้สำคัญนะคะที่เข้าใจว่าฝ่ายการเมืองแล้วก็ฝ่ายหนูกับราชสีที่กำลังหารือกันอาจจะใช้ข้อนี้เป็นข้ออ้างนั่นก็คือข้อที่6เรื่องที่กฎหมายหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกำหนดให้เสนอเข้าสู่สภากลาโหมคือยัดใส่มือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยิ่งลักษณ์เข้าไปนั่นเองค่ะสรุปแล้วนะคะไม่ว่าจะอ้างตัวใดตัวหนึ่งทั้งหมดนี้มีแค่6ข้อถ้าหากคุณยิ่งลักษณ์ทะเลาะทะล่าใช้ข้อที่6แล้วเอายัดใส่มือตัวเองเข้าไปนะคะดิฉันบอกได้เลยว่าผู้เชี่ยวชาญและชำนาญการทางด้านการปกครองและผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายของการทหารนะคะยืนยันชัดเจนค่ะว่าเสี่ยงติดคุกแน่นอนโดยนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะเพราะว่าไม่สามารถทำได้และไม่สามารถที่จะแทรกเข้าไปตรงจุดนี้ได้ไม่ว่าจะพยายามอย่างไรก็ตามดังนั้นชัดเจนนะคะว่าสถานการณ์ที่จะต้องเตือนคุณยิ่งลักษณ์อันที่หนึ่งเพราะเกรงว่าไม่ได้อ่านตัวของบัญญัติเหล่านี้อย่างเข้าใจอันที่สองถ้าเกิดว่าตั้งใจในการที่จะเอาเข้าตามแผนของคุณทักษิณจริงนะคะคุณยิ่งลักษณ์ก็จะต้องพลาดแน่นอนและติดคุกแน่อันที่สามก็คือว่าเรื่องนี้เนี่ยนะคะทหารระดับกลางๆนะคะมีความไม่สบายใจกันหมดจนไม่สบายใจถึงขนาดที่ไม่ว่าจะไปสมาคมห้างร้านตรงจุดใดกลุ่มทหารระดับเหล่านี้เขาก็รู้แล้วแต่มีการวิพากษ์วิจารณ์จนกระทั่งคนทั้งสองนามสกุลที่อยู่ในคลิปถังเช่าไปไหนก็ไม่สบายใจมองหน้าเพื่อนไม่ติดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากจะเตือนนะคะทหารระดับสูงนำไม่ว่าจะเป็นแม่ทัพในกองตรงจุดใดนะคะหรือไม่ว่าจะเป็นคุณยุทธศักดิ์ศาสิประภานะคะว่าขอให้รู้ตรงจุดนี้ไว้ด้วยว่าการจะทำอะไรก็ตามแต่ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทหารนั้นและไม่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงนั้นจะเอาไปยัดใส่มือแล้วก็ยัดเยียดนะคะให้เกิดปัญหาในอนาคตนั้นก็เป็นเรื่องที่อยากจะเตือนไว้ทั้งสองคนค่ะเบื้องต้นก็เท่านี้ค่ะเชิญท่านกสุค่ะ